ถ้าประเทศฝรั่งเศสขึ้นชื่อเรื่องหวานชั้นดีประเทศอิตาลีก็ขึ้นชื่อเรื่องบัลลันดีชั้นเลิศเหมือนกันเพราะประเทศอิตาลีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องขององุ่นสายพันธุ์ดีค่ะด้วยภูมิประเทศแล้วอิตาลีถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะแก่การปลูกองุ่นเมื่อมีวัตถุดิบที่ดีเราก็มั่นใจได้เลยว่าบัลลันดีที่มาจากอิตาลีก็ต้องมีรสชาติที่ดีแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นเวคเคียโรมาญาคงจะขึ้นแท่นเป็นบัลลันดีอิตาลีที่ขายดีที่สุดในโลกไม่ได้แน่ๆใช่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงความเป็นมาของเวคเคียโรมาญาที่ถือว่าเป็นบัลลันดีที่สร้างชื่อให้กับประเทศอิตาลีเลยก็ว่าได้คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกร็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดหากจะให้พูดกันจริงๆเราคงจะต้องย้อนไปในปี1700ที่ถือว่าเป็นปีของการกำเนิดเวคเคียโรมาญาเลยล่ะค่ะคือเมื่อปี1700เนี่ยตระกูลบูตองค่อยๆเริ่มพัฒนาสูตรการกันบารันดีอย่างมีศิลปะในฝรั่งเศสเพื่อให้ได้สูตรที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยสูตรนี้ได้ถูกจดไว้ในสมุดจดอันมีค่าและมันได้ถูกปกปิดเป็นความลับจนส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นพวกเขาเรียกสมุดจดสูตรลับนี้ว่า The Boutong Recipe Book สมุดนี้ถือเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของบารันดีในตระกูลบูตองและสูตรนี้มันยังทำให้ตระกูลบูตองได้รับความไว้วางใจให้รับตำแหน่งซัพพลายเออร์ของราชวงศ์นโปเลียนที่1อีกด้วยนะคะแต่เมื่อระบบการปกครองล่มสลายลงชองบูตองผู้เป็นทายาทที่มีความสามารถที่สุดของตระกูลก็ได้ตัดสินใจเดินทางไกลไปยังอิตาลีและเขาก็ไม่ลืมที่จะนำสมุดจดบันทึกสูตรบัลลันดีลับของครอบครัวติดตัวไปด้วยในปี1820ชองบูตองได้เดินทางมาถึงอิตาลีและเขาได้ค้นพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเหมาะสมที่จะปลูกองุ่นขาวผ่านเทรฟเวโนที่สุดค่ะในปี1830ชองบูตองก็ได้ตัดสินใจก่อตั้งโรงกลั่นไอน้ำแห่งแรกของอิตาลีในชื่อบูตองดิสทิลเลอรี่ขึ้นที่นี่ค่ะและต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้ผลิตบูตองคอนยักเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่ามันคือความล้ำค่าที่ถูกกำหนดให้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยละค่ะพอมาถึงปี1939โรงกลั่นก็จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อว่าเวคเคียโรมาญาที่บรรจุอยู่ในขวดรูปทรงสามเหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นค่ะแต่เมื่อมาถึงปี1943โรงกลั่นถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีเพียงห้องใต้ดินเก่าๆเท่านั้นที่เหลือรอดจากการโจมตีก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะในห้องใต้ดินแห่งนี้มีถังบาริกและถังไม้อกที่สำคัญอยู่ด้วยเมื่อห้องส่วนนี้ไม่ได้รับความเสียหายมันก็ทำให้บริษัทสามารถสร้างขึ้นมาใหม่และฟื้นคืนความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วหลังจากสงครามสิ้นสุดลงค่ะในปี1970เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ150ปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจึงมีการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นการผลิตของเวคเคียโรมาญาก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจนมีขนาดใหญ่ถึง 180,000 ตารางเมตรจนที่นี่ได้ชื่อเล่นว่าเมืองแห่งบารันดีค่ะนอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่สำคัญในการผลิตบารันดีอิตาลีคุณภาพดีแล้วในปัจจุบันนี้เวคเคียโรมาญาก็ยังเป็นบารันดีอิตาลีอันดับหนึ่งที่จำหน่ายไปทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยค่ะในปี1999เวคเคียโรมาญาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกรุ๊ปโปมอนเตเนโกรซึ่งเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมไวน์และสุราระหว่างประเทศมากว่า120ปีถือได้ว่าตอนนี้เวคเคียโรมาญาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะและด้วยประสบการณ์กว่า200ปีจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆทำให้เวคเคียโรมาญาสร้างสรรค์แบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเสน่ห์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงและการที่เวคเคียโรมาญาได้เข้ามาอยู่ภายใต้กรุ๊ปโปมอนเตเนโกรมันก็เพื่อช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาดบารันดีให้แพร่กระจายออกไปมากยิ่งขึ้นค่ะโลโก้รูปเทพเจ้าโรมันแบคคัสปัจจุบันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งความแตกต่างซึ่งชวนให้นึกถึงบรรยากาศรสนิยมและความสนุกสนานตามแบบฉบับอิตาลีในเวคเคียโรมาญาค่ะและกระบวนการผลิตที่เก่าแก่มาแต่ดั้งเดิมถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการผลิตบารันดีการกั่นไวน์ก็ถือเป็นศิลปะชั้นสูงที่ต้องอาศัยความประณีตและระยะเวลาเพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้น
เมื่อกลั่นได้ที่แล้วก็มาถึงขั้นตอนการบ่มวายจะถูกบ่มในถังไม้2ประเภทที่มีความจุต่างกันประเภทแรกคือถังไม้400ลิตรซึ่งเป็นถังไม้โอ๊กฝรั่งเศสขนาดเล็กเพราะตัวสปิริตจะได้สัมผัสกับเนื้อไม้โดยใช้เวลาอย่างน้อย1ปีเพื่อให้ได้กลิ่นหอมและรสชาเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะจากนั้นจะมาบ่มต่อในถังไม้โอ๊กสโลวีเนียที่มีขนาด 4,000 ถึง 5,000 ลิตรค่ะขั้นตอนสุดท้ายของเวคเคียโรมันยาคือการผสมผสานค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนต้องอาศัยประสบการณ์อันยาวนานของมาสเตอร์เบลนเดอร์เท่านั้นที่จะทำให้ตัวสปิริตได้ความสมดุลและละเอียดอ่อนที่สุดนั่นก็เพื่อรักษารสสัมผัสของเวคเคียโรมันยาให้คงอยู่อย่างยาวนานด้วยเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย3เดือนก่อนที่จะบรรจุลงในขวดรูปสามเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์นะคะไหนมีใครเคยได้ลองบัลลังก์ดีจากอิตาลีตัวนี้กันแล้วบ้างคะก่อนหน้านี้แอบเห็นมานะว่าบัลลังก์ดีตัวนี้เป็นกระแสอยู่พักนึงเลยใครๆก็ออกตามหากันทั้งนั้นแล้วเป็นไงคะสำหรับคนที่เคยได้ลองแล้วคุ้มค่ากับการตามหาหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของคุณได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะส่วนใครจะชอบหรือไม่มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะเรื่องแบบนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลค่ะอย่าดราม่ากันนะคอมเมนต์กันเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะมากดไลค์เพื่อส่งกำลังใจมาให้แอดด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ